กระดูกทับเส้นเป็นคำที่ได้ยินกันบ่อยๆในคนที่มีอาการปวดหลังโดยเฉพาะปวดหลังแบบเรื้อรังแล้วปวดหลังแบบไหนที่สงสัยว่าเราเป็นโรคกระดูกทับเส้นหรือว่าโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเข้าซะแล้ววันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับ DRK Channel สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DRK Channel กับผมหมอเต้กิจจาครับกระดูกสันหลังของเราประกอบด้วยกระดูกหลายชิ้นเชื่อมต่อกันด้วยหมอนรองกระดูกยาวตั้งแต่ต้นคอลงมาจนถึงก้นกบเลยครับด้วยหมอนรองกระดูกจะทำให้เหมือนกับโช๊คอัพของรถยนต์ที่มีความยืดหยุ่นและเป็นตัวรองรับแรงกระแทกของน้ำหนักตัวจากการเคลื่อนไหวดังนั้นเมื่ออายุของเราเพิ่มขึ้นหรือเราเคยได้รับอุบัติเหตุรุนแรงหรือมีการใช้งานของกระดูกสันหลังหนักหรือว่าผิดท่าผิดวิธีบ่อยๆต่อเนื่องเป็นเวลานานก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หมอนรองกระดูกของเราเสื่อมสภาพได้โดยหมอนรองกระดูกเอวที่พบว่ามีปัญหาบ่อยที่สุดก็คือหมอนรองกระดูกเอวข้อที่4ข้อที่5ครับเนื่องจากกระดูกเอวระดับดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวและรับน้ำหนักมากที่สุดในร่างกายการที่หมอนรองกระดูกมีการเสื่อมสภาพหรือมีการฉีกขาดรวมถึงมีหินปูนไปเกาะจะส่งผลให้เกิดการกดทับของเส้นประสาทไขสันหลังได้ในที่สุดครับ oh, no. อาการแบบไหนสงสัยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทโดยปกติทุกคนต้องเคยปวดหลังกันบ้างอยู่แล้วแต่หากมีอาการ5ข้อดังต่อไปนี้เพื่อนๆต้องระวังว่าอาจไม่ใช่แค่ปวดหลังธรรมดาแต่เป็นกระดูกทับเส้นเขาแล้วก็ได้ครับปวดหลังแบบที่1ปวดร้าวลงขาหากเรามีอาการปวดหลังโดยเฉพาะปวดหลังส่วนล่างแล้วมีอาการร้าวไปตะโพกร้าวลงต้นขาด้านหลังว่าจะเป็นแค่ข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าทั้งสองข้างก็ได้อาการปวดอาจปวดตึงๆลึกๆหรืออาจปวดชาแบบจี๊ดๆคล้ายไฟฟ้าช็อตบางคนก็อาจปวดแบบออกร้อนซึ่งอาการปวดแบบนี้อาจจะต้องสงสัยแล้วครับเพราะเราอาจเป็นโรคกระดูกทับเส้นปวดแบบที่2ปวดรุนแรงขึ้นเมื่อมีการไอหรือจามเมื่อมีอาการไอจามหรือว่าเบ่งเราจะมีแรงดันในช่องท้องสูงขึ้นครับซึ่งแรงดันที่สูงขึ้นนี่เองจะไปดันหมอนรองกระดูกให้เกิดการกดทับเส้นประสาทมากขึ้นดังนั้นหากการปวดรุนแรงขึ้นเมื่อมีการไอจามหรือเบ่งรวมถึงปวดมากขึ้นเมื่อยืนนานหรือว่าเดินนานน่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องสงสัยแล้วครับว่าเราเป็นโรคกระดูกทับเส้นหรือเปล่า yes. อาการปวดแบบที่3ปวดหลังเรื้อรังไม่ว่าเราจะปวดหลังลักษณะใดปวดแบบตื้อๆลึกๆหรือว่าปวดแบบร้าวลงขาแต่หากปวดหลังนานเกินกว่า3เดือนไม่หายสักทีหรือปวดเป็นแผลหายทั้งที่เราก็ไม่ได้ไปยกของหนักไม่มีสิ่งกระตุ้นชัดเจนอันนี้แนะนำให้รีบไปพบแพทย์นะครับปวดแบบที่4ปวดแล้วมีอาการชาหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงร่วมด้วยหากเรามีกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงมีกล้ามเนื้อขารีบขาเกร็งแข็งมีอาการชาทรงตัวลำบากหรือว่าเดินลำบากอันนี้เราไม่ได้แล้วครับแนะนำว่าต้องรีบไปตรวจเพิ่มเติมแบบด่วนๆเลย yes. อาการปวดแบบที่5คือปวดหลังแล้วมีกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่อยู่ร่วมด้วยหากเรามีอาการปวดหลังแล้วดันมีปัญหาของระบบขับถ่ายร่วมด้วยโดยเฉพาะการกลั้นปัสสาวะหรือว่าอุจจาระไม่อยู่อาจเกิดจากเส้นประสาทไขสันหลังถูกกดทับแบบรุนแรงครับแนะนำให้รีบไปหาคุณหมอไปทำการซักประวัติตรวจร่างกายและพิจารณาส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมโดยเฉพาะการตรวจเอ็กซเรย์ขึ้นแบบไฟฟ้าที่เรียกว่า MRI ซึ่งถือเป็นการตรวจแบบมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับเพื่อที่คุณหมอจะได้วางแผนการรักษาอย่างถูกต้องว่าแค่กินยาหรือว่าฉีดยาพอไหมหรือควรต้องรีบไปผ่าตัดซะแล้วนั่นเองครับโอเคเราสามารถตรวจเบื้องต้นด้วยตนเองได้นะเราสามารถทดสอบเบื้องต้นได้นะครับว่าเราเป็นโรคกระดูกทับเส้นหรือเปล่าโดยทำตาม3ขั้นตอนง่ายๆดังนี้เริ่มต้นให้เพื่อนนอนหงายในท่าสบายๆแบบนี้นะครับจากนั้นให้เพื่อนของเราจับที่ข้อเท้าแล้วค่อยยกขาของเราขึ้นช้าๆแบบนี้ครับสังเกตว่าขาเราต้องตรงอยู่นะครับ
หากเราเป็นโรคกระดูกทับเส้นเราจะรู้สึกปวดมากขึ้นหรือว่าปวดตึงร้าวลงขาได้โดยหากเราเป็นมากเราจะเริ่มปวดหลังตั้งแต่ยกขึ้นนิดเดียวคือประมาณ 20-30 องศาและโดยส่วนใหญ่จะปวดในช่วง 30-70 องศาครับแต่หากเพิ่งเริ่มปวดที่มากกว่า70องศาขึ้นไปอาจเกิดจากมีการอักเสบของเส้นตะโพกร่วมด้วยและสุดท้ายให้เพื่อนลองทำเทียบกับขาอีกข้างดูนะครับโดยหากตรวจพบว่าปวดหลังในขาข้างไหนก็แสดงว่ามีโอกาสเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทในข้างนั้นๆครับโอเคบทสรุปเป็นไงบ้างครับมีใครมีอาการตามข้อไหนบ้างและใครลองตรวจด้วยตนเองแล้วบ้างครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะสรุปคืออาการของหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทมันมีอาการดัง5ข้อต่อไปนี้ครับข้อแรกก็คือปวดหลังหรือว่าตะโพกร้าวลงขาข้อ2มีอาการปวดรุนแรงขึ้นเมื่อเราจามไอข้อ3ปวดหลังเรื้อรังนานกว่า3เดือน4มีอาการชาหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงและสุดท้ายมีอาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่อยู่แต่หากเพื่อนๆยังไม่มีอาการดังกล่าวอาจลองทำกายภาพบริหารหลังตามคลิปนี้ดูก่อนก็ได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์แล้วก่อนจากกันไปฝากเพื่อนช่วยกดติดตามช่อง DK Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ สนับสนุนโดยน้ำพริกบ้านรัวชมพูบายยายชีพน้องบิกินกินกับอะไรก็อร่อยมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่บ้านจ้า